อาจารย์ขอเหตุผลชัดๆอีกครั้งหนึ่งเถอะครับทำไมคนที่คาดว่าจะเป็นแคนดิเดตของพรรคเพื่อไทยถึงไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยครับประการสำคัญเนี่ยก็จะพูดได้สักสองประเด็นนะฮะประเด็นหนึ่งก็คือว่าการที่ผู้ใดจะลงหรือไม่ลงบัญชีรายชื่อการที่ผู้ใดจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรเนี่ยไอ้ส่วนแรกก็เป็นเรื่องของนโยบายของพรรคถูกไหมครับครับส่วนที่สองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความสมัครใจเจตนาของบุคคลเหล่านั้นว่าเขาต้องการอย่างไรหรือไม่เพราะเราไม่สามารถจะไปบังคับใครได้ว่าให้คุณลงอะไรไม่ลงอะไรมันเป็นเรื่องของความสมัครใจด้วยส่วนหนึ่งเพราะนั้นสำหรับเรื่องแคนดิเดตนายกเนี่ยโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามไว้อันนี้พูดตรงๆนะจริงอยู่เราเคยขอแก้ไขรัฐธรรมนูญว่านายกรัฐมนตรีให้มาจากส.ส.แต่การแก้ไขนั้นก็ไม่สำเร็จนะเราก็คิดว่าเมื่อกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้ขณะเดียวกันเราจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกเราก็มีนโยบายว่าข้างหน้าเนี่ยถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเนี่ยให้มีส.ส.ร.พรรคเพื่อไทยคงไม่สามารถที่จะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายประเด็นได้อีกแล้วมันก็เป็นเรื่องของส.ส.ร.ที่เขาต้องไปคิดก็แปลว่าขณะนี้เนี่ยกฎหมายเป็นอย่างนี้เมื่อกฎหมายเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าผู้สมัครเขาคิดว่าเขาเหมาะที่จะเป็นแคนดิเดตมากกว่าเขาไม่ลงส.ส.บัญชีรายชื่อนะมันก็ต้องเป็นเรื่องที่พรรคก็ควรจะต้องเคารพในส่วนนั้นด้วยแล้วก็เคารพการตัดสินใจของเขาแล้วก็เอามาคิดว่าพรรคจะต้องทำยังไงกรณีเช่นนี้เนี่ยพรรคเราก็เลยบอกว่าเอาละเจตนารมณ์ของการอะไรการที่ให้นายกมาจากส.ส.เนี่ยเจตนารมณ์จริงๆเราไม่ต้องการให้คนนอกคนที่ลอยมาแล้วก็อยู่ดีมาเป็นนายกครับเราจึงเขียนว่าให้เป็นส.ส.ถูกไหมครับครับแต่นี้เราเมื่อเหตุการณ์เป็นที่นี้เราก็คิดว่าทางที่ดีสุดเนี่ยเราไม่ไปไกลถึงขนาดว่าไม่เป็นสมาชิกก็เป็นนายกได้เราก็บอกอย่างน้อยที่สุดไม่รู้ละหนึ่งคุณต้องเป็นสมาชิกนะเป็นสมาชิกพรรคจะไม่เอาประเภทรอยมาแบบการเลือกตั้งปี62ไม่เป็นแม้แต่สมาชิกพรรคเมื่อเป็นสมาชิกพรรคแล้วเราเห็นว่ากระบวนการต่อไปนี้ก็คือมีการเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าให้มีการนำเสนอต่อกกต.แล้วก็สามารถเอารายชื่อแคนดิเดตเนี่ยไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งก็คงจะต่อวันนี้ก็จะมีรูปโปสเตอร์มีอะไรต่างเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดว่าแคนดิเดตของนายกของพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ถ้าประชาชนเลือกแล้วก็แปลว่าประชาชนเห็นชอบกับรายชื่อของแคนดิเดตนายกเหล่านี้เราก็คิดว่าพอเป็นประเด็นความเป็นไปเป็นแบบนี้ก็คิดว่าพอจะสามารถพูดได้ว่าแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยนะยึดโยงกับประชาชนผ่านกระบวนการเลือกตั้งพร้อมๆกันไปกับกระบวนการส.ส.เลือกส.ส.อันนี้ก็พอจะตอบได้ว่าความเป็นมาของเรื่องเป็นอย่างนี้นะซึ่งเหมือนที่คุณเศรษฐาใช้คำว่าเหมือนที่คุณเศรษฐาท่านใช้คำว่าไม่ได้ลอยมาจากไหนก็มาตามขั้นตอนแล้วก็ประกาศตัวตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นแคนดิเดตครับครับก็หมายความว่าหนึ่งแล้วเขาเป็นสมาชิกพรรคถ้าไม่เป็นสมาชิกพรรคเราก็ไม่เอามาถูกไหมครับครับความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันยึดโยงกับประชาชนยึดโยงกับพรรคขณะเดียวกันก็ไปรณรงค์หาเสียงเดี๋ยวต่อไปเนี่ยคุณวรวิทย์ก็จะเห็นละรูปคุณอุ้งอิงรูปคุณเกรทารูปใครอีกคนก็จะเต็มไปหมดละนะในโปสเตอร์ในแบนเนอร์ทั้งหลายทั้งปวงประชาชนก็จะเห็นว่าอ๋อแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยเป็นอย่างนี้ครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว
เราคิดว่าถ้าประชาชนเขาเห็นชอบเขาเลือกเรามาเป็นเสียงข้างมากก็แสดงว่าประชาชนเขาเลือกนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยครับมันก็สามารถที่จะตอบได้ว่ายึดโยงกับอะไรประชาชนด้วยประชาชนเพราะประชาชนรู้ก่อนที่จะเลือกหนึ่งครับ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 อาจารย์ครับอาจจะมีความคิดเห็นของท่านชวนนะครับในฐานะอดีตนายกแล้วก็ในฐานะประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยท่านก็ไม่ได้กล่าวพาดพิงถึงใครเป็นพิเศษแต่ท่านบอกว่าตามหลักการนักการเมืองถ้ามาลงการเมืองแล้วมันไม่ควรจะต้องกลัวแพ้ทีนี้ถ้าคนที่ไม่ได้ลงแคนดิเดตเป็นแคนดิเดตแล้วไม่ได้ลงปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยถ้าหากว่าแพ้ไม่ได้เป็นนายกขึ้นมาก็คือถอยออกไปคือมองแต่ว่าจะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเดียวถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาตำแหน่งอื่นกับอีกมุมหนึ่งก็คือถ้าเป็นนายกแล้วไม่ได้เป็นส.ส.เดี๋ยวมันจะมีปัญหาการคุมเสียงในสภาอย่างปรากฏการณ์ตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าในมุมนี้อาจารย์จะอธิบายยังไงครับอาจารย์ครับคือธรรมชาติของพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยไม่เหมือนกันนะอันนี้ต้องยอมรับนะฮะแต่ที่ท่านชวนท่านพูดเนี่ยท่านหมายถึงว่าคราวที่แล้วเนี่ยมันก็ชัดเจนใช่ไหมล่ะว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เป็นแม้แต่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐถูกไหมครับพอไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐและมาเป็นนายกก็พอจะคุมได้เราสังเกตเห็นพอทำท่าจะปลายสมัยตอนนี้คุมไม่ได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ของเราเนี่ยเป็นสมาชิกนะเป็นสมาชิกพรรคแล้วก็รณรงค์ต่างๆความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันมีความสำคัญนะเพราะนั้นจะเป็นหรือไม่เป็นต่างๆเนี่ยเมื่อคุณยังเป็นสมาชิกพรรคมีการก่อเกี่ยวกับพรรคแล้วระบบของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราคิดว่าเราเป็นระบบมากกว่าเป็นระบบมากกว่าก็คือว่าความเชื่อฟังความเชื่อฟังระเบียบวินัยของพรรคอย่างนู้นอย่างนี้เราคิดว่าเรามีในส่วนนี้ถึงแม้ว่านายกไม่ได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่งแต่ก็ยังไงก็ทำงานฝ่ายนิติบัญญัติได้ครับเรามีหัวหน้าพรรคซึ่งลงส.ส.เขตก็ยังอยู่อย่างนี้เป็นต้นเพราะว่ามันก็คงจะเป็นคนละประเด็นไม่เหมือนกันฮะคุณวรวิทย์ท่านพูดเนี่ยขนาดประเด็นหนึ่งท่านพูดเนี่ยก็อาจจะหมายถึงสภาพความเป็นจริงของพรรคนู้นนะพรรคพลังประชารัฐไหมพลังประชารัฐในขณะที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคเลยอันนี้มีความก่อเกี่ยวอะไรกันเลยมีเป็นต้นคืออาจารย์มั่นใจว่าถ้าทางเพื่อไทยแคนดิเดตนายกได้เป็นนายกจริงจะไม่มีปัญหาเหมือนกับที่ตอนพลังประชารัฐที่พลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกเลยมันสถานการณ์มันไม่เหมือนกันไม่เป็นปัญหาแน่นอนอาจจะมีอีกข้อสังเกตนึงครับอาจารย์ว่าคุณอุ๊งอิ๊งกับคุณเศรษฐาไม่อยู่ในปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือเปล่าถ้าหากว่าไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะถ้าได้เป็นส.ส.ก็ต้องแสดงแต่ถ้าเป็นนายกยังไงต้องแสดงอยู่แล้วแต่ถ้าระหว่างเนี้ยลงเลือกตั้งไปแล้วยังไม่ได้เป็นเนี่ยก็สุดท้ายก็ไม่ต้องมาแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็ผมว่ามันเป็นความเห็นที่ยังห่างไกลความเป็นจริงเนี่ยนะเพราะว่ายังไงเสียเนี่ยไอ้คนที่ลงเป็นแคนดิเดตนายกเนี่ยมันก็จะต้องมีอะไรมีความรับผิดชอบว่ายังไงในเรื่องบัญชีทรัพย์สินเนี่ยขณะนี้เขาเตรียมกันหมดแล้วนะครับเขาเตรียมว่าทรัพย์สินเรามีอะไรบ้างมีหุ้นสื่อไหมอย่างนู้นอย่างนี้แม้ไม่ได้เป็นก็อาจจะมีตำแหน่งทางการเมืองอื่นก็อาจจะเป็นไปได้ตำแหน่งทางการเมืองอื่นก็จะอะไรก็ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินอีกเหมือนกันครับผมว่ามันก็คงจะห่างไกลกลับไปอะไรการพูดประเด็นนี้ว่าต้องการจะหลีกเลี่ยงไม่ยื่นบัญชีผมว่าขณะนี้คันดิเดตเราเนี่ยเขาเตรียมไว้หมดแล้วครับครับ คือหนีไม่พ้นหรอกคนจะมาคลุกวงในการเมืองเนี่ยหนีไม่พ้นอยู่แล้วเรื่องบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอยู่ที่จังหวัดและโอกาสว่าเข้าไปอยู่ตำแหน่งไหนเท่านั้นเองก็เท่านั้นแหละครับแม้ไม่เป็นนายกอาจจะเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ต้องยื่นทั้งนั้นแล้วผมไม่เชื่อว่าคันดิเดตนายกของเพื่อไทยเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นนายกแล้วจะหนีไปเลยไม่ใช่
ในอนาคตยังไงทั้งวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งก็ต้องได้เปิดอยู่แล้วนะครับอาจารย์สุดท้ายถ้าเพื่อไทยอธิบายว่าก็ทำตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างเดี๋ยวมันจะย้อนแย้งกันนะอาจารย์เดี๋ยวสวเขาบอกว่าเขาก็ทำตามรัฐธรรมนูญทุกอย่างเหมือนกันเขาก็มีอำนาจในการโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นจะมาบังคับให้เขาโหวตตามเสียงข้างมากอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันเขาก็มีฉันทามติของประชาชนที่โหวตรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเราก็ไม่ได้บังคับเขาเนี่ยครับเราบังคับเขาไม่ได้ด้วยบังคับเขาไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขาเนี่ยถูกไหมครับแต่ว่าที่เราทำเนี่ยทำตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมื่อเรียนคุณวรวิทย์เมื่อกี้เนี่ยมีคนถามผมว่าเพื่อไทยยังยึดหลักการไหมว่านายกดีต้องมาจากสสผมก็บอกว่ายังคงยึดหลักการนี้อยู่แต่สถานการณ์ในการเมืองในขณะนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แล้วเราคิดว่าทำยังไงให้เห็นว่ามันมีการยึดโยงกับประชาชนก็เป็นสิ่งที่เราคิดว่าเราทำดีที่สุดแล้วครับ